สวัสดีค่ะวันนี้พี่จอยสั่งบอนสีมาอีกแล้วนะคะเพื่อนๆจ๋าช่วงนี้พี่จอยน่าจะบ้าไปแล้วนะคะวงการบอนสีที่เข้ามาแล้วออกยากจริงๆนะคะเพื่อนๆจ๋าวันนี้ก็มาอีกแล้วนะคะ2 กล่องนะคะ2กล่องพี่จอยสั่งมา2กล่องนะคะนี่ค่ะเราต้องทำวิดีโอไว้อีกเช่นเคยเนาะถ้าหากว่ามันเสียหายเขาจะเคลมให้นะคะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันเนาะยังไงก็จะเข้าช่วงปีใหม่แล้วก็ขอให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะมีความสุขกับการท่องเที่ยวนะคะเดินทางไปเหนือไปใต้ก็ขอให้เดินทางขอให้เดินทางปลอดภัยทุกคนนะคะแล้วก็ขอให้มีความสุขเฮงๆรวยๆในช่วงปีใหม่ด้วยนะคะแล้วเรามาดูบอนสีกันดีกว่าเดี๋ยวพี่จอยปรับกล้องก่อนนะคะพี่จอยสั่งมา2กล่องแต่พี่จอยก็ลืมอยู่เนาะว่าพี่จอยสั่งอะไรไปบ้างเนาะมาแล้วค่ะตัวเล็กๆน่ารักนะคะมาอีกแล้วนะคะไม่รู้ว่าบอลไทยบอลจีนนะบ้าไปแล้วนะนี่ค่ะจะดูอีกกล่องนึงเนาะมาที่เดียวกันนะคะมาที่เดียวกันสั่งที่เดียวกันแต่สั่งต่างวาระแล้วก็ส่งมาพร้อมกันเนาะแล้วก็แพ็คมาเหมือนกันนะคะนี่ค่ะแล้วเช่นเคยนะคะก็แถมปุ๋ยมาให้ด้วยปุ๋ยน้ำนะคะเดี๋ยวพี่จอยต้องดูละว่าพี่จอยสั่งอะไรนะคะคือชื่อบอนสีอะไรเนาะอันนี้ก็จะเป็นเพชรมงคลนะคะเพื่อนๆจ๋าเพชรมงคลต้นมาแบบนี้เลยนะคะไม่ทราบว่าจะเสียหายหรือเปล่านะคะเพราะว่าส่งมาแบบไม่ห่อหุ้มกระดาษเลยนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะตรงนี้ไม่เป็นไรแต่ต้นนี้ไม่แน่ใจนะคะไม่แน่ใจว่าเขาจะเสียหายหรือเปล่านะคะเพื่อนๆจ๋าแล้วเดี๋ยวพี่จอยก็ต้องไปถามคนที่ขายนะคะต้นนี้ก็จะเป็นหนุมานนำทัพนะคะอันนี้หนุมานนำทัพอันนี้ก็จะเป็นเพชรมงคลนะคะเพชรมงคลโอ้ยต้นน่ารักมากเลยค่ะเพชรมณฑลนะคะเมื่อก่อนเขาห่อมาแบบว่ามีกระดาษทิชชู่ใส่น้ำนะคะ
แต่ตอนนี้เข้ามาเขาไม่ใส่มานะคะรู้สึกว่าต้นไม้ไม่ค่อยสดชื่นนะคะเพื่อนๆจ้านี่ค่ะไม่รู้ว่าจะโดนหลอกหรือเปล่านะที่สั่งมาแต่ละต้นแต่ละคล้ายๆกันหมดเลยจะโดนหลอกไหมเอามาดูกันต่อไปก็แล้วกันเลิกนะคะเลิกสั่งแล้วนะคะแบบนี้เลิกสั่งแล้วเลิกแล้วนะคะส่งมาไม่